มาโน่ o, ตั้งเป้าพาไทยไปบอลโลกแต่ต้องแก้สิ่งนี้ดูใบครับจุดเบลเอริกข่าวมีลุน้นแคมเวียดนามโควิดหนักก่อนเจอไทยสิงคโปร์มาเลเซียสนซื้อทีมในไทยทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีสวัสดีชาวตูด,ดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแก้ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟัง คลิปนี้สนับสนุนโดย Suzuki Power You ยูเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมช เริ่มกันที่อันดับตารางไทยลีกกันหน่อยนะครับหลังผ่านนัดที่22เป็นที่เรียบร้อยครับโซนหัวตารางอย่างบุีร์ก็โอ้โหหนาวจุงเบยครับเพื่อนเพื่อน,น,นทิ้งห่างไปถึง10คะแนนส่วนโซน,นท้ายตารางครับโคโราชก็หล่นมาอันดับ12นะครับราชบุรีอันดับขยับขึ้นไป11เลยครับแต้มเท่ากันที่27คะแนนแต่ราชบุรีเสียประตูรวมน้อยกว่านะครับ4อันดับสุดท้ายอยู่ที่เดิมครับเชียงใหม่อดทำสถิติชนะ3นะัดรวด ส่วนของโคชจับนะครับของเชียงใหม่นี่ก็บอกนะครับว่าโอกาสนี้ตกชั้นยากขึ้นครับเพราะเกมเหลือน้อยแต่จะไม่ยอมแพ้จะสู้จนมีบทสรุปที่ชัดเจนตอนนี้เชียงใหม่ยังเหลืออีก24แต้มนะครับก็มาลุ้นกันว่าปาฏิหาริเชียงใหม่จะเกิดขึ้นได้ไหมส่วนที่มันอื่นทั้งสมุรปราการทั้งประจวบเกมคู่นี้ยังไงใครอยาก รู้บรรยากาศเต็มๆติดตามได้ในคืนนี้3ทุ่มในเต๊ะฝั่งต้องสุยนะครับคิดหนักครับบอลไทยดอทคอมลงข่าวว่าหากหนองบัวต้องการรั้งตัวบารรสไทเดลลี่อยู่กับทีมต่อในซีซั่นหน้าอาจจะต้องไปค่าเหนื่อยต่อเดือนที่ 60, 0 0 0กว่าบาทครับโดยในปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากมีสัญญากับซูวอนเอนะครับทำให้ทางซูวอนเอเนี่ยช่วยออกค่าเหนื่อยประมาณ1 6 0 0 0 0บาทแต่หากหมดสัญญากับซูวอนเป็นฟรีเอเนตแล้วเนี่ยอาจจะทําให้หนองบัวต้องจ่ายเต็มให ลตกฤด,ดูการลบประมาณ650,000บาทเลยทีเดียวครับ ไปต่อกันที่สถานการณ์ของฝั่งฟุตบอลยู23หน่อยครับติมอทำได้ครับเชอดกัมพูชาทำประวัติศาสตร์เข้ารอบครั้งแรกได้สำเร็จนะครับการเข้ารอบของตีมอก็ส่งผลให้ไทยเจอ่อเข้ารอบครับหากเสมอกับเวียดนามก็เข้ารอบทันทีแต่ถ้าแพ้โดยผลต่างหนึ่งประตูก็จะเข้ารอบทันทีเช่นกันครับฝั่งแคงเวียดนามตอนนี้ก็ระส่ำเหมือนกันครับนักเตะติดโควิดเพิ่มครับหลังจากก่อนเจอสิงคโปร์ติดโควิดไป4คนล่าสุดก็ติดโควิดเพิ่มไปอีก6คนครับนักเตะ5คนสตาฟอีกหนึ่ง ต้องรอดูว่าก่อนเจอไทยจะมีใครติดอีกหรือไม่ส่วนฝั่งทีมชาติไทยของเรารก็ต้องลุ้นกันครับว่าเกมที่เจอสิงคโปร์จะมีใครติดด้วยหรือเปล่าก็ขอให้น้องๆจากทีมชาติปลอดภัยไม่ติดโควิดเพิ่มส่วนคนที่ติดไปแล้วก็หายไวๆนะครับเพราะทัวร์นาเมนต์นี้โควิดช่างหนักเหลือเกินครับ อีกข่าวของ u 23นะครับหลังจากไทยเตรียมตอบรับเข้าเล่นดูใบครับนะครับทางบอลไทย i o o m ก็เปิดเผยครับว่าได้รับรายงานลิสต์รายชื่อ23คนที่จะใช้ในรายการนี้นะครับโดยรายชื่อที่ได้มาก็มีนักเตะในต่างแดนเพียบเลยครับทั้งนิโคลัสมิเคิลสัน โจนาธานเข็มดีนะครับนักเตะไทยในต่างแดนอย่างชยพิพัฒน์สุพรรณเพศศัตร์จากเอสโตริลในโปรตุเกสธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรนักเตะไทยอย่างสิทธิโชคพาโศชาณรงค์พรมสีแก้วแล้วก็แน่นอนตัวในไทยอย่างสุพนัทเหมือนตาเอกนิษฐปัญญาส่วนรายชื่อทีเซอร์ไพรส์มากเลยนะครับที่หลุดออกมาคือจูดเบลครับแล้วก็เอริกคาวซึ่งต้องรอคําตอบของตัวน้องๆด้วยนะครับว่าอยากมาเล่นทีมชาติไทยหรือไม่ถ้าเลือกได้ก็อยากเห็นน้องๆทั้งสองคนมาเล่นในทีมชาติไทยสักครั้งในบอล ยู23นะครับแล้วค่อยไปขึ้นชุดใหญ่กับอังกฤษหรือสวีเดนก็ได้ฝั่งทีมชาติไทยชุดใหญ่มาโน่ก็บอกครับความฝันของผมคืออยากพาทีมชาติไทยได้ไปบอลโลกสักครั้งครับผมหวังว่าจะเป็นบอลโลก2026นี่คือความฝันซึ่งผมควรฝันให้สูงเข้าไว้แต่ถ้าเราอยากจะไปให้ถึงต้องพัฒนาให้มากขึ้นทั้งหลีกการฝึกซ้อมและนักเตะในทิศทางที่ดีหน้าที่ของผมคือการหานักเตะที่ดีที่สุดเข้าสู่ทีมชาติ และผมหวังว่านักเตะทุกคนจะสามารถติดทีมชาติไทยหวังว่ามาโนจะทําตามความฝันได้นะครับคนไทยทุกคนก็พร้อมสปอร์ตนะครับข่าวสุดท้ายจากโปลิสเตโลหน่อยครับอาจถูกเทคโอเวอร์สโมสรล่าสุดก็มีรายงานเพิ่มครับว่ามีทีมทีหนึ่งทีสองสองถึงสามทีมเลยนะครับอาจถูกซื้อจากกลุ่มทุนจากสิงคโปร์และมาเลเซียโดยกลุ่มทุนดังกล่าวหวังนําการใช้โคต้าอาเซียนเนี่ยแหละครับเป็นบันไดเพื่อส่งออกนักเตะจากประเทศตัวเองไปเล่นในระดับเคลิกและเจลิกมากขึ้น ทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4ีนาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วยนะครับเจอกับทดเจ็บสนาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ